ผัสสะคือปัจจัยแห่งทิฏฐิ62ดูก่อนภิกขุทั้งหลายสมณพราหมณ์ทั้งหลายเหล่าใดเป็นพวกสัสสตวาทะย่อมบัญญัติอัตตาและโลกว่าเที่ยงด้วยวัตถุ4ประการเหตุการณ์นี้มีได้เพราะผัสสะเป็นปัจจัยสมณพราหมณ์ทั้งหลายเหล่านั้นหนอเว้นจากผัสสะเสียแล้วจะรู้สึกต่อเวทนาตามทิฏฐิเฉพาะอย่างเฉพาะอย่างของตนของตนขึ้นมาได้ดังนี้นั้นข้อนี้ไม่ใช่ฐานะที่จะมีได้เลยดูก่อนภิกขุทั้งหลายสมณพราหมณ์ทั้งหลายเหล่าใดเป็นพวกเอกัจจะสัสสติกะเอกัจจะอะสัสสติกวาทะย่อมบัญญัติอัตตาและโลกว่าเที่ยงบางอย่างไม่เที่ยงบางอย่างด้วยวัตถุ4ประการเหตุการณ์นี้มีได้เพราะผัสสะเป็นปัจจัยสมณพราหมณ์ทั้งหลายเหล่านั้นหนอเว้นจากผัสสะเสียแล้วจะรู้สึกต่อเวทนาตามทิฏฐิเฉพาะอย่างเฉพาะอย่างของตนของตนขึ้นมาได้ดังนี้นั้นข้อนี้ไม่ใช่ฐานะที่จะมีได้เลยดูก่อนภิกขุทั้งหลายสมณพราหมณ์ทั้งหลายเหล่าใดเป็นพวกอันตานันติกวาทะย่อมบัญญัติความมีที่สุดหรือความไม่มีที่สุดแห่งโลกด้วยวัตถุ4ประการเหตุการณ์นี้มีได้เพราะผัสสะเป็นปัจจัยสมณพราหมณ์ทั้งหลายเหล่านั้นหนอเว้นจากผัสสะเสียแล้วจะรู้สึกต่อเวทนาตามทิฏฐิเฉพาะอย่างเฉพาะอย่างของตนของตนขึ้นมาได้ดังนี้นั้นข้อนี้ไม่ใช่ฐานะที่จะมีได้เลยดูก่อนภิกขุทั้งหลายสมณพราหมณ์ทั้งหลายเหล่าใดเป็นพวกอมราวิเขปิกวาทะเมื่อถูกถามปัญหาในที่นั้นๆย่อมถึงความสายแห่งวาจาอันดิ้นได้ไม่ตายตัวด้วยวัตถุ4ประการเหตุการณ์นี้มีได้เพราะผัสสะเป็นปัจจัยสมณพราหมณ์ทั้งหลายเหล่านั้นหนอเว้นจากผัสสะเสียแล้วจะรู้สึกต่อเวทนาตามทิฏฐิเฉพาะอย่างเฉพาะอย่างของตนของตนขึ้นมาได้ดังนี้นั้นข้อนี้ไม่ใช่ฐานะที่จะมีได้เลยดูก่อนภิกขุทั้งหลายสมณพราหมณ์ทั้งหลายเหล่าใดเป็นพวกอทิจจสมุปปันนิกวาทะย่อมบัญญัติอัตตาและโลกว่าเกิดเองลอยๆด้วยวัตถุ2ประการเหตุการณ์นี้มีได้เพราะผัสสะเป็นปัจจัยสมณพราหมณ์ทั้งหลายเหล่านั้นหนอเว้นจากผัสสะเสียแล้วจะรู้สึกต่อเวทนาตามทิฏฐิเฉพาะอย่างเฉพาะอย่างของตนของตนขึ้นมาได้ดังนี้นั้นข้อนี้ไม่ใช่ฐานะที่จะมีได้เลยดูก่อนภิกขุทั้งหลายสมณพราหมณ์ทั้งหลายเหล่าใดเป็นพวกอุทธมาคตะนิกสัญญีวาทะย่อมบัญญัติอัตตามีสัญญาภายหลังแต่ตายแล้วด้วยวัตถุ16ประการเหตุการณ์นี้มีได้เพราะผัสสะเป็นปัจจัยสมณพราหมณ์ทั้งหลายเหล่านั้นหนอเว้นจากผัสสะเสียแล้วจะรู้สึกต่อเวทนาตามทิฏฐิเฉพาะอย่างเฉพาะอย่างของตนของตนขึ้นมาได้ดังนี้นั้นข้อนี้ไม่ใช่ฐานะที่จะมีได้เลยดูก่อนภิกขุทั้งหลายสมณพราหมณ์ทั้งหลายเหล่าใดเป็นพวกอุทธมาคตะนิกะอสัญญีวาทะย่อมบัญญัติอัตตาไม่มีสัญญาภายหลังแต่ตายแล้วด้วยวัตถุ8ประการเหตุการณ์นี้มีได้เพราะผัสสะเป็นปัจจัยสมณพราหมณ์ทั้งหลายเหล่านั้นหนอเว้นจากผัสสะเสียแล้วจะรู้สึกต่อเวทนาตามทิฏฐิเฉพาะอย่างเฉพาะอย่างของตนของตนขึ้นมาได้ดังนี้นั้นข้อนี้ไม่ใช่ฐานะที่จะมีได้เลยดูก่อนภิกขุทั้งหลายสมณพราหมณ์ทั้งหลายเหล่าใดเป็นพวกอุทธมาคตะนิกะเนวสัญญีนาสัญญีวาทะย่อมบัญญัติอัตตามีสัญญาก็ไม่ใช่ไม่มีสัญญาก็ไม่ใช่ภายหลังจากตายแล้วด้วยวัตถุ8ประการเหตุการณ์นี้มีได้เพราะผัสสะเป็นปัจจัยสมณพราหมณ์ทั้งหลายเหล่านั้นหนอเว้นจากผัสสะเสียแล้วจะรู้สึกต่อเวทนาตามทิฏฐิเฉพาะอย่างเฉพาะอย่างของตนของตนขึ้นมาได้ดังนี้นั้นข้อนี้ไม่ใช่ฐานะที่จะมีได้เลยดูก่อนภิกขุทั้งหลายสมณพราหมณ์ทั้งหลายเหล่าใดเป็นพวกขุดเฉทวาทะย่อมบัญญัติความขาดสูญความวินาศความไม่มีแห่งสัตว์ที่มีอยู่ด้วยวัตถุ7ประการเหตุการณ์นี้มีได้เพราะผัสสะเป็นปัจจัยสมณพราหมณ์ทั้งหลายเหล่านั้นหนอ
เว้นจากผัสสะเสียแล้วจะรู้สึกต่อเวทนาตามทิฏฐิเฉพาะอย่างเฉพาะอย่างของตนของตนขึ้นมาได้ดังนี้นั้นข้อนี้ไม่ใช่ฐานะที่จะมีได้เลยดูก่อนภิกขุทั้งหลายสมณพราหมณ์ทั้งหลายเหล่าใดเป็นพวกทิฏฐธรรมนิพพานวาทะย่อมบัญญัตินิพพานอย่างยิ่งในทิฏฐธรรมแห่งสัตว์ผู้มีอยู่ด้วยวัตถุ5ประการเหตุการณ์นี้มีได้เพราะผัสสะเป็นปัจจัยสมณพราหมณ์ทั้งหลายเหล่านั้นหนอเว้นจากผัสสะเสียแล้วจะรู้สึกต่อเวทนาตามทิฏฐิเฉพาะอย่างเฉพาะอย่างของตนของตนขึ้นมาได้ดังนี้นั้นข้อนี้ไม่ใช่ฐานะที่จะมีได้เลยดูก่อนภิกขุทั้งหลายสมณพราหมณ์ทั้งหลายเหล่าใดเป็นพวกปุพพันตะกับปิกวาทาก็ดีเป็นพวกอัปปรันตะกับปิกวาทาก็ดีเป็นพวกปุพพันตะอัปปรันตะกับปิกวาทาก็ดีล้วนแต่เป็นผู้มีปุพพันตาปรันตานุทิฏฐิปารภปุพพันตาปรันตขันธ์แล้วกล่าวบัญญัติซึ่งทิฏฐิอันเป็นอธิมุตติบทคือทางแห่งความหลุดพ้นอย่างยิ่งของสัตว์ตามทิฏฐิแห่งตนแห่งตนมีอย่างต่างๆเป็นอเนกด้วยวัตถุ62ประการเหตุการณ์นี้มีได้เพราะผัสสะเป็นปัจจัยสมณพราหมณ์ทั้งหลายเหล่านั้นหนอเว้นจากผัสสะเสียแล้วจะรู้สึกต่อเวทนาตามทิฏฐิเฉพาะอย่างเฉพาะอย่างของตนของตนขึ้นมาได้ดังนี้นั้นข้อนี้มิใช่ฐานะที่จะมีได้เลย